วันนี้เป็นวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน7นับจากวันนี้ไป1เดือนเป็นวันเข้าพรรษาแต่หลวงพ่อก็ได้ย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหมดนะว่าพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าในพรรษาที่จะถึงนี้เราควรจะวางแผนดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเราจะเดินอย่างไรเราจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างทุกวันนี้เขาว่าอะไรโรดแมปการวางแผนหรือว่าการเดินของเราจะเดินยังไงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านทั้งฝ่ายพระก็เหมือนกันให้ตั้งอกตั้งใจการดำเนินชีวิตของเราจะเดินไปทางไหนแต่ให้เดินไปในทางดีให้วางแผนวางแปลนการดำเนินชีวิตของเราไปในทางที่ดีทางที่ดีคืออะไรที่ดีเลิศในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านในเรื่องภาวนาสำหรับพระทุดงกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านให้ขนขวายเร่งภาวนาหาทางพ้นทุกข์ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามีหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะบางกลุ่มท่านก็บอกว่าเราได้ฌานสมาบัติได้ความสงบเรื่องสมาธิอยู่แล้วเราเดินปัญญาไม่นานเราก็คงจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นเรานอนใจอยู่ก็ได้แต่บางองค์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้อยู่ในศีลและวินัยถือธุดงค์อย่างเคร่งครัดพร้อมที่จะดำเนินชีวิตเดินทางมรรคผลมรรคผลนิพพานคงไม่นานยุ่งแค่เอื้อมบางองค์ก็บอกว่าข้าพเจ้าได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นแล้วเป็นพระโสดาบันเดินขั้นต่อไปมรรคผลนิพพานอยู่แค่เอื้อมคือต่างองค์ก็ต่างคิดพระสกทาคามีพระอนาคามีก็คิดในลักษณะเดียวกันแต่ก็ชะล่าใจแต่ในเมื่อเขาไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้วาระจิตของลูกศิษย์ที่เป็นพระพุทธบริษัทที่เข้ามาเฝ้าพร้อมกันพระองค์ก็บอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงพวกท่านจะอยู่ในศีลอยู่ในธุดงค์อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิอยู่การเดินขั้นวิปัสสนาหรือเป็นพระอริยบุคคลแต่ชีวิตของพวกท่านไม่ได้เลือกเวล่ำเวลาการเวลาไม่รู้จะไปเมื่อไหร่อย่างไรเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจะทำยังไงจึงให้ถึงเร็วพยายามให้ถึงซะให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วอย่าไปนอนใจอย่าไปชะล่าใจในการที่ตัวเองยังเดินไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงฝั่งเราจะไปชะล่าใจอย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนศิษยานุศิษย์ของพระพุทธองค์ถ้าพวกเรานำมาพิจารณาดูแล้วก็เป็นคำพูดเป็นคำตรัสด้วยความหวังดีด้วยความเมตตาด้วยความตักเตือนอย่าให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าชะล่าใจในการดำเนินด้านการปฏิบัติถ้ายังไม่ถึงฝั่งก็อย่าไปชะล่าใจในความหมายของพระพุทธองค์เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย
โลกนี้มันไม่ใช่เป็นที่อยู่พักพาอาศัยมีแต่หลุมทุกหลุมอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่เรื่องทุกเท่านั้นที่จะมาเข้ามาหาสู่พวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ดีกินดีมีสุขเล็กๆน้อยๆพวกเราก็ลืมตัวแต่ทุกมหันต์ในอนาคตที่จะถึงคือมรณะภัยหรือชราพยาธิจะมาเล่นงานเราทุกขเวทนามาเล่นงานเราจุดนั้นเราจะเห็นทุกอย่างสุดๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านให้คิดมองไปข้างหน้าดูหนทางไปข้างหน้าว่าเราจะเจออะไรบ้างในอนาคตต้องเจอแน่ๆอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหรือพวกเราจะเดินยังไม่ถึงแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติของเราญาติมิตรสหายที่พวกเราได้พบได้เจอได้เห็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงเวลาสิ้นลมหายใจของแต่ละท่านพวกเราเห็นแล้วมีแต่ความทุกข์ระทมไม่สีวิไลเลยที่เราได้เห็นเพราะนั้นถ้ามาเจอตัวของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่แพ้ท่านเหล่านั้นเหมือนกันเพราะนั้นมีหนทางไหมที่เราจะหลีกเล่นไปได้นี่แหละก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ท่านบอกว่าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะเสกคาถาเป็นผู้วิเศษวิโสขนาดไหนเหาะเดินฟ้าได้ไม่ใช่หมอธรรมดาศาสตราจารย์หมอจะระดับไหนก็ตามไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เรื่องความตายอันนี้คือวิบากกรรมร่างกายของเราเนี่ยคือวิบากเป็นผลมาแต่อดีตชาติหรือมาเกิดขึ้นมาแล้วตัวนี้ต้องถึงยังไงต้องถึงจุดจบแต่เมื่อเราภาวนาในจิตใจเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็พิจารณาในอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นชัดเจนในจิตใจใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคือเห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็เบื่อหน่ายใจของเราสละกิเลสออกจากจิตใจคือโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะสลัดออกใจเป็นไทยใจของเราเป็นอิสระใจของเราไม่มีกิเลสใจของเราหมดเชื้อที่จะทำให้เกิดอีกนั่นแหละเมื่อใจของเราหมดเชื้อแล้วนะแปลว่าร่างกายตัวนี้มันเป็นวิบากในอดีตมันก็ต้องล้มหายตายจากไปแต่ว่าเมื่อเราออกจากร่างนี้แล้วใจของเราออกจากร่างแล้วใจของเราเป็นไทยแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราเป็นพระอรหันต์แล้วนะพูดง่ายๆใจของเราเข้าสู่วิมุตติสุขแล้วนะใจดวงนั้นจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแปลว่าเข้าสู่นิพพานแต่พระนิพพานนั้นนอกเหนือจากสมมุติไม่มีอะไรที่จะสมมุติในจุดที่ใจดวงนั้นเข้าไปถึงกวันนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งพูดได้เพียงแค่นั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านถึงยังไงพวกเราจะต้องถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวชีวิตของพวกเราไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติที่เราเห็นอย่างไรเราก็จะต้องเดินตามแนวแถวที่ท่านเดินไปที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนั้นคือวิบากแต่ถ้าว่าผู้ใดยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่เห็นโทษในเมื่อจากไปจากชาตินี้แล้วเชื้อยังไม่หมดก็จะต้องไปหาเกิดอีกไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆที่อย่างหลวงพ่อได้พูดว่าถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เก็บสั่งสมบุญกุศลทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะตาย
จะต้องถึงจุดจบแต่ก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพยายามเก็บหอมรอมริบเก็บบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเมื่อร่างกายนี้หมดสภาพร่างกายของเราหมดสภาพในเมื่อร่างกายหมดสภาพเราก็ออกจากร่างนี้แต่บุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมเอาไว้ที่เราไม่ประมาทในคุณงามความดีบุญกุศลก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราพวกเราออกจากร่างนี้แล้วก็นะจะไปเลือกเกิดได้เพราะคนมีบุญคนมีบุญมีกุศลเหมือนคนมีเงินหนีออกจากบ้านหลังนี้เรือนหลังนี้เราก็ย้ายไปบ้านอื่นเราก็พร้อมที่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่สวยงามกว่าหลังเก่าอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเรามีเงินแต่ถ้าเราไม่มีเงินออกจากบ้านหลังนี้ไปก่อนตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็คือดวงวิญญาณนั้นยังไม่หมดยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสจะต้องมกบนเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณแต่ถ้าว่าพวกเราเดี๋ยวนี้พวกเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจข้าพเจ้าจะมุ่งเน้นหวังพ้นทุกเท่านั้นเกิดมาในชาตินี้ข้าพเจ้าจะไม่เป็นอย่างอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกจากเวียงวังเมื่อท่านเสด็จออกจากเวียงวังท่านบอกเลยว่าข้าพเจ้าจะไม่กลับมาสู่เวียงวังอีกข้าพเจ้าจะตายดาบหน้าข้าพเจ้าจะเอาพ้นทุกเท่านั้นอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินจากนั้นเมื่อท่านนั่งสมาธิในวันเดือนหกเพ็ญท่านบอกว่าถ้าไม่พ้นทุกข์ในคืนนี้ไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้บรรลุในคืนนี้เนื้อหนังมังสามันจะเหือดแห้งไปก็ให้มันเหือดแห้งไปให้มันตายไปอันนั้นก็คือพุทธะที่ท่านตั้งจิตอธิษฐานในวันที่ท่านได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้ก็คือถึงเราจะไม่ทำขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นขอให้ได้สักหน่อยหนึ่งหรือ 100% เราอาจจะได้สัก 2-3% หรือ 5% ของพระพุทธเจ้าก็จะดีเพราะเหตุไรเพราะว่าเราจะต้องเดินทางเดินตามแนวแถวพุทธะอย่างน้อยก็ต้องมีสัจจะว่าอย่างคืนเนี้ยวันพระ15ค่ําเดือน7เป็นวันเดือนเพ็ญตลอดทั้งคืนเอาเถอะข้าพเจ้าจะไม่นอนทั้งคืนเราจะเอาอริยาบท3ยืนเดินนั่งหรือจะเอานั่งกระเดินออกจากเดินแล้วก็มานั่งออกจากนั่งแล้วก็มาเดินเราจะเอาอริยาบท2ในคืนนี้คือการทำความภาคเพียรควรจะมีหนักควรจะมีเบานะไม่ใช่ว่าทำอย่างใดก็ทำอย่างเก่าตามไม่จริงควรจะมีหนักควรจะเร่งความเพียรเป็นบางครั้งคราวแล้วก็ควรจะมีเบาแล้วก็พร้อมกันในวันหนักอย่างเนี้ยการทำภาวนาเนี่ยเอาเถอะถึงจะนั่งมองเห็นกันก็เราจะไม่คุยกันในคืนเราจะไม่พูดเราปิดวาจาเราไม่คุยกันเว้นเสียแต่ว่ามีงูกัดอะไรตะขาบแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นยังค่อยได้ช่วยกันแต่ถ้าไม่มีอะไรเอาเถอะเราคุยกันพูดกันมานานแล้วเราจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในคืนนี้ให้นั่งภาวนาถึงจะมองเห็นกันก็คือมองไปเห็นหัวหลักหัวต่อนั่งด้วยกันถึงจะมีพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็เถอะให้ถือเสมือนว่านี่คือหัวหลักหัวต่อคือกองอนิจจังทุกขังอนัตตากองทุกทั้งนั้นที่นั่งอยู่ด้วยกันที่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ในกฎอนิจจังกฎไม่เที่ยงของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละคือมองเห็นกันมองดูในใจของเราให้เรามองเห็นเป็นก้อนอนิจจังก้อนทุกขังก้อนอนัตตา
นี่แหละเมื่อเราไปนั่งภาวนาไปอยู่ณสถานที่ใดเราก็นั่งภาวนาของเราออกจากนั่งแล้วก็เดินออกจากเดินแล้วก็นั่งนี่แหละแล้วก็ในใจของเราตั้งจิตอธิษฐานอีกว่าข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดในคืนนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไม่ให้เผลอไผลไปทางอื่นสติสัมปชัญญะข้าพเจ้าจะกำหนดลมหายใจก็อยู่ให้อยู่กับลมหายใจข้าพเจ้าก้าวให้อยู่กับก้าวเดินก้าวขาเดินก้าวขาพุทธขาซ้ายโถข้าพเจ้าก็จะให้อยู่ในขาของข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอไปที่อื่นในคืนนี้คือพยายามบังคับให้อยู่ในคืนนี้เพราะข้าพเจ้าได้ปล่อยปะละเลยมานานเท่านานไม่รู้เท่าไหร่อายุของข้าพเจ้าข้าพเจ้าปล่อยแล้วมันได้อะไรเอาเถอะข้าพเจ้าจะเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์สาวกเชื่อในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าให้มีสติบังคับให้มีสติอยู่กับตนเองเอาเถอะในคืนนี้ข้าพเจ้าจะบังคับให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดถ้าเผลอไปแล้วข้าพเจ้าจะดึงกลับคืนมาแล้วจะไม่ให้เผลออีกให้อยู่พุทธกับพุทโธเท่านั้นนี่แหละอยากจะให้พวกเราอยู่กับพุทโธตลอดทั้งคืนในเมื่อผู้ที่ทำจิตใจให้สงบได้แล้วก่อนหน้านี้ใจของเรามีพื้นฐานแห่งความสงบแล้วก็ให้เราพิจารณาทางด้านปัญญาทีนี้ผู้ที่ผ่านความสงบมาแล้วเป็นพื้นฐานมาแล้วเดินปัญญาเลยเดินวิปัสสนาเลยวิปัสสนาก็คือวิปัสสนึกให้นึกคิดตั้งโจทย์ขึ้นมาพอตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็เฉลยเฉลยโจทย์คืออะไรที่พระพุทธเจ้าตั้งโจทย์ให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านบอกว่าเกซ่าผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังอันนี้คือโจทย์มองเห็นได้ชัดมองรู้มันมีกับทุกคนในเมื่อเราพิจารณาเห็นกายเกซ่าผมโลมาขนยังแยกแยะเข้าไปอีกข้างในอีกมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็ดูอีกลำไส้ของเราดูอีกน้ำเลือดของเราในร่างกายของเราจากนั้นก็แยกแยะดูอีกดูกระดูกของเราตั้งแต่กระโหลกศีรษะถ้าว่าพวกเราได้เห็นในรูปของปฏิกูลที่เขาถ่ายภาพมารูปอสุภะหรือเราได้เห็นกระดูกในสถานที่ต่างๆเราก็มองดูกระดูกนี้กระดูกคนข้าพเจ้ามีกระดูกเหมือนกันไม่แพ้ไข่ไม่แพ้เขาไม่แพ้รูปร่างของกระดูกนี้มีกระโหลกศีรษะมีคอมีแขนมีชี้โครงมีกระดูกสันหลังมีสะโพกมีกระดูกเชิงกรานมีกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข้งกระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้าไม่แพ้เขาไม่แพ้ใครอื่นเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมข้าพเจ้าจะให้กระดูกเดินจงกรมเราจะไม่ให้มีเนื้อหนังติดอยู่ในการเดินให้มีเห็นแต่กระดูกของตัวเองเดินเหมือนกับเราเห็นโครงกระดูกน้อมมาหาตัวเองข้าพเจ้าจะเอาโครงกระดูกของข้าพเจ้าเดินกำหนดให้กระดูกเดินดูสิขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถจริงไหมร่างกายของเรานี่มีกระดูกอย่างนี้อย่างที่เราคิดเนี่ยเราคิดหลอกแล้วเราคิดเล่นๆหรือคิดหลอกตนเองไม่ใช่ของจริงใช่ไหมมันจริงทางนั้นแต่เราไม่อยากจะคิดเท่านั้นเองเพราะนั้นการภาวนาเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมีหลายหลากหลายในรูปแบบที่พวกเราจะหลอกล่อหรือว่าทำให้จิตใจเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจสงบนำมาพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดคือวิปัสสนาแยกแยะบางส่วนแบ่งส่วนออกจนถึงร่างกายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟไปตามสภาพของมันเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินคือของแข็งคือกระดูกน้ำคือน้ำปัสสาวะน้ำเลือดประเภทน้ำดีน้ำอะไรที่เป็นน้ำในร่างกายของเรา
น้ำลมคือลมในลำไส้ลมหายใจเข้าออกไฟก็คือทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นร่างกายของเราร้อนกระวนกระวายถ้าไม่มีธาตุไฟร่างกายนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นร่างกายเราประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพราะนั้นการพิจารณาธาตุก็ได้หรือพิจารณาอสุภะปฏิกูลก็ได้พิจารณาในร่างกายของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้มันมีหลายแนวที่พวกเราทำให้จิตใจของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเราก็ไม่รู้จะยึดยังไงร่างกายเนี่ยเพราะอีกสักวันหนึ่งก็อย่างที่เราได้เห็นอยู่ไปอยู่ไปแล้วก็เห็นผมงอกผมขาวอย่างที่ว่าฟันหลุดตาฝ้าฟางหนังเหี่ยวหลังค่อมสักไม้เท้าจากนั้นนอนอยู่กับหมอนนอนกับเสือมีแต่ลืมตาป้อนข้าวผลที่สุดก็ตายพอเห็นคนอื่นตายแล้วต่อไปก็เห็นตัวเองตายมันเป็นอยู่อย่างนี้ร่างกายของเราไม่เป็นอย่างอื่นนะใจมาถึงตัวใจแล้วนะทีนี้เพราะเอาอะไรคิดเอาใจคิดนามธรรมคือมโนคือใจผู้รู้ตัวคิดนั่นแหละมาดูกายมาดูกระดูกมาดูพิจารณาร่างกายในเมื่อพิจารณาถี่ถ้วนทุกอย่างแล้วทีนี้มันก็ย้อนเข้ามาตัวผู้รู้คือใจเราไปหลงอะไรในร่างกายอีกสักวันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้บอกได้กล่าวไว้นั่นนะมันเป็นความจริงจริงๆไม่ใช่ว่าเรามาหลอกกันเล่นๆไม่ใช่เอาของจริงมาพูดจริงๆแต่เราไม่ยอมรับเท่านั้นเองแต่เมื่อเราพิจารณาถี่ถ้วนทุกอย่างแล้วไม่ยอมรับก็ไม่ได้เพราะหลักเหตุผลลงตรงนั้นถ้าเราเป็นผู้มีเหตุมีผลนักเหตุผลอย่างเราเนี่ยเราต้องรับนะเราต้องยอมรับว่าร่างกายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เป็นหลงอย่างนั้นจริงๆหลงร่างกายของตนเองว่าจะอยู่ชั่วฟ้าดินชลายหาอะไรมาหาปุนปือร่างกายของเราอันไหนสวยงามเสื้อผ้าสวยงามอาหารบริโภคอริดอร่อยเงินคำทรัพย์สมบัติของประดับประดาร่างกายเราก็ขนมาใส่ร่างกายของเราแต่ก็ขนมาก็เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นอีกสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งทั้งหมดทิ้งให้ทายาทเขาก็ดีอกดีใจที่เขาจะได้ไปพอเขาได้ไปแล้วอีหลอบเก่าก็เหมือนกับเราเขาก็โยนให้ลูกให้หลานเขาอีกลูกหลานก็ดีอกดีใจอีกลูกหลานรับไปอีกก็อีหลอบเก่าอีกโยนไปอีกมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้จริงไหมใจถ้าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วกันนั่นแหละมันก็จะย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจในเมื่อพิจารณาเห็นตัวผู้รู้คือใจอย่าหลงนะถ้ามันไม่หลงกายแล้วอย่างอื่นมันก็ไม่หลงเดี๋ยวนี้มันหลงร่างกายคือพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาร่างกายร่างกายเป็นอนิจจังนะของไม่เที่ยงนะเกิดแก่เจ็บตายนะของอนิจจังนะทุกขังอนัตตานะใจนะอย่าไปหลงนะในเมื่อไม่หลงร่างตัวเองไม่หลงกายตัวเองก็ไม่หลงอย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างอันสืบเนื่องไปจากกายของเราทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าเราไม่หลงกายของเราแล้วสิ่งอื่นมันก็ไม่หลงนะพิจารณาดูนะนั่นแหละอันนี้ก็คือเริ่มเดินวิปัสสนาละอันดับแรกเราก็ต้องนึกคิดไปซะก่อนแต่นึกคิดเอาเรื่องที่มันเป็นความจริงขึ้นมานึกคิดจริงไหมร่างกายเรามีกระดูกจริงไหมร่างกายของเราเนี่ยเต็มไปด้วยลำไส้ตับปอดแขวนพลุงพลังอยู่ข้างในท้องของเราเนี่ยแล้วก็มีหนังหุ้มเอาไว้ถลกหนังออกไปก็น่าเกียดตายคนตายเห็นมันน่าดูไหมไม่น่าดูที่เราหลงอยู่ทุกวันนี้หลงหนังใช่ไหมมองดูแล้วก็เจ็ดสวยงดงามผูดผาดหลงหนังใช่ไหมใช่ถ้า
ถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะเมื่อนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจของเราเป็นหลงเมื่อเราเป็นหลงแล้วกันนะอย่าหลงนะใจนะให้รู้แจ้งเห็นจริงเราเห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์เห็นอย่างนั้นอนัตตามิใช่ตัวตนของเราร่างกายก็ไม่ใช่ตนของเราเพราะอะไรเพราะมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพไปได้มันจะตายสู่ดินน้ำลมไฟเราจะไปยึดว่าเป็นของเราได้ยังไงใจนั่นแหละเมื่อย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจทีนี้มีแต่ใจตัวนึกคิดเท่านั้นดูใจของตัวเองใจของเรานี่ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็พองใสเดี๋ยวก็ทุกข์ลึกๆในจิตใจว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าในจิตใจอีกทีนี้ดูอากับกิริยาของใจอีกทีนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญามีสติไม่ใช่สติธรรมดานะดูใจนี่นะมหาสติมหาปัญญาอย่างที่องค์หลวงตาที่ท่านพูดยืมคําของท่านมาพูดนะมาดูใจพอเห็นใจเท่านั้นนะมรรคผลนิพพานรู้แจ้งเห็นจริงมันอยู่ที่ใจเท่านั้นล่ะปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมั่นถือมั่นใจปล่อยวางเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะไปยึดได้ยังไงว่าอันนี้คือเป็นของสุขมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะการพิจารณาธรรมหรือว่าการกำหนดการปฏิบัติธรรมให้มีสมถะคือทำจิตใจให้เป็นหนึ่งให้เกิดญาณให้เกิดสมาธิก่อนเมื่อจิตใจเป็นสมาธิพอสมควรแล้วก็นำมาพิจารณาร่างกายสังขารอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวได้บอกให้ทราบจากนั้นก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจเอาสติจับที่ใจดูที่ใจใจของเราเป็นลุ่มหลงกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นใจของเราเลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนนึกว่าเป็นตัวตนของเราแต่ที่แท้ละมันไม่ใช่มันคว้าน้ำเหลวเหมือนกับไปคว้าร่างกายว่าร่างกายเป็นของเราร่างกายก็ไหลลงไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาตัวเองก็คว้าแล้วคว้าอีกดูแลดูอีกประคบประหงมร่างกายอยากจะให้ร่างกายมาอยู่กับตัวเองนานๆแต่ร่างกายมันก็ไหลไปตามสภาพเพราะนั้นเราก็เลยเป็นทุกข์กับร่างกายในเมื่อขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเงินคำทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ใครก็ตามนะมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละใจนะนี่นะเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้มันก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นมรรคผลนิพพานพระนิพพานนะอยู่ที่ความปล่อยวางนะเมื่อความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นนะขอให้พวกเราทุกท่านนะตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมรรคผลนิพพานที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมาเนี่ยเป็นของจริงพูดอย่างนั้นได้แต่เราจะจริงอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดหรือเปล่าเท่านั้นเองเพราะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมนะแต่วันนี้หลวงพ่อได้พูดอะไรให้ฟังแล้วก็หลวงพ่อจะขอไปพักผ่อนแล้วก็ให้เปิด MP3 ให้ฟังอีกสักแผ่นหนึ่งให้พวกเรานั่งสมาธิเนี่ยฟังจบแล้วก็นั่งต่อไปอีกสักชั่วระยะหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราเพราะว่าบางสำนักบางแห่งท่านนั่งทั้งคืนพวกเรานั่งเพียงแค่นี้ทดลองดูสิถ้าไปนั่งตามลำพังเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้นานแต่นั่งอยู่อย่างนี้มันอาจจะบังคับแต่ทิ้งยังไงก็ได้ต่อไปก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่สู้เลยเราก็เป็นผู้แพ้ตลอดเพราะนั้นขอให้ญาณรัตนะเป็นผู้พาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะนั่งภาวนาแต่อันดับแรกก็จะให้เปิด MP3 หลวงพ่อให้ฟังแต่เทศกันให้เป็นเทศแนวปฏิบัติการวางแผนวัดของเราและวางแผนชีวิตของพวกเรา
อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าโรดแมปนั่นนะเปิดฟังดูนะเอานั่งสมาธิทีนี้เอาเปิดได้นะ